ผมอายุ36ปีไม่มีโรคประจำตัวและไม่แพ้ยาขอสอบถามคุณหมอว่าถ้าเรากินยาเสริมสมรรถภาพทางเพศที่มีขายในร้านสะดวกซื้อกินเป็นประจำเลยเนี่ยจะมีผลต่อน้องชายหรือมีผลข้างเคียงไหมครับปกติก็มีอารมณ์ดีแข็งตัวก็เป็นปกติดีแต่ว่าแค่อยากเสริมให้มันนานขึ้นแล้วก็ให้มันแข็งขึ้นรบกวนคุณหมอให้คำแนะนำด้วยครับก่อนอื่นจะต้องดูก่อนนะคะว่าตัวยาที่เสริมสมรรถภาพทางเพศอะไรพวกนี้นะคะมันเป็นยาชนิดไหนซึ่งต้องดูอีกทีนึงเนาะถ้าเป็นพวกแบบสมุนไพรใดๆนะคะเช่นพวกแบบกระชายดำที่มีการวิจัยเนี่ยมันก็อาจจะทานได้แล้วก็ช่วยได้เหมือนกันแต่ว่าพวกนี้ก็จะไม่แนะนำให้ทานนานนะคะแบบไม่ควรทานนานติดต่อกันเกิน3 เดือนเนาะพวกนี้เป็นพวกสมุนไพรนะคะเราอาจต้องมีการหยุดบ้างนะคะแต่ถ้าเป็นตัวอื่นๆเนี่ยเราก็ต้องดูทีนึงว่ามันเป็นยาตัวไหนหรือว่าเป็นยาอะไรสมุนไพรอะไรที่จะทานนะคะจริงๆถ้าสมมติว่าเราอ่ะมีการแข็งตัวที่ปกติดีอยู่แล้วนะคะหรือว่าไม่จำเป็นต้องใช้นะคะไม่จำเป็นต้องกินเนาะเพราะว่าการกินยาโดยที่มันไม่มีข้อบ่งชี้นะคะมันก็อาจจะมีผลข้างเคียงได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าทุกอย่างเราปกติแข็งปกติอารมณ์ทางเพศปกตินะคะก็ไม่จำเป็นต้องทานยานะคะแล้วก็ส่วนยาพวกนี้ค่ะมันจะต้องไปพบแพทย์เท่านั้นนะคะถึงจะซื้อได้นะคะถ้าเป็นยาที่ช่วยทำให้การแข็งตัวนานขึ้นนะคะแล้วก็จะมีข้อห้ามในการทานต่างๆเนาะหรือเช่นคนที่แบบเป็นโรคหัวใจทานยาขยายหลอดเลือดอะไรพวกนี้ก็จะไม่ให้ทานเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีผลข้างเคียงได้นะคะ